สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการตีคล้องร้องข่าวค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกิตติยาบุญเจริญนะคะในช่วงแรกของรายการตีคล้องร้องข่าววันนี้นะคะวันนี้ฉายเดี่ยวค่ะในช่วงแรกก่อนเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะก็พิธีกรของเราจะมาเพราะเขาบอกว่าฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจสภาพการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดพอสมควรนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของสภาพอากาศในระยะนี้เราเริ่มต้นกันในเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งข้ออ้างของคุณพฤกษ์แก้วพิบูลดิฉันก็เลยพยายามที่จะบอกกล่าวในเรื่องของสภาพอากาศให้รับรู้กันก่อนเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าในช่วงนี้คนกรุงเทพมหานครหรือว่าหลากหลายพื้นที่เนี่ยจะชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนค่ะสภาพอากาศเนี่ยเย็นนะคะแล้วก็มีฝนตกโปรยปรายลงมาใครร้อนกันได้บ้างเลยทีเดียวทางนี้ก็เป็นเพราะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนค่ะที่แผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยรวมถึงภาคอีสานทำให้หลายพื้นที่นั้นจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะคะและมีลมกระโชกแรงด้วยตรงนี้ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงค่ะเอาเป็นว่าทีมงานของเราหรือว่าคุณผู้ชมจอดรถเอาไว้ใกล้ป้ายโฆษณาไปขยับรถเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็ใครที่จอดรถเอาไว้ใต้ต้นไม้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำเตือนละกันนะของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องบอกว่าระมัดระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะในช่วงนี้ถ้าเราเปิดในโลกโซเชียลถ้าคุณผู้ชมเล่น FacebookIG หรือว่า Twitter ก็ดีหลากหลายเรื่องราวที่ปฏิเสธไม่ได้ตอนนี้แชร์กันอย่างกระหน่ำเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของคุณแม่และคุณลูกพอเราฟังข่าวคราวนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าแหมสังคมเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ก็คงจะเป็นกระแสสังคมเท่านั้นมั้งคะที่คงจะช่วยได้ขออนุญาตเอ่ยนามนะคะสำหรับประเด็นนี้นั่นก็คือแม่ประนอมน้ำพริกเผาแม่ประนอมถ้าใครเคยเอาน้ำพริกเผาแม่ประนอมเนี่ยมาทาขนมปังนะแล้วก็เข้าเครื่องแล้วก็กดลงไปจะเป็นอาหารเช้าที่ดีมากๆแต่สิ่งที่เราจะหยิบยกมาพูดกันก็คือในเรื่องของประเด็นทางสังคมมิติทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้คำสุภาษิตที่บอกว่าแม่คนเดียวเลี้ยงลูกหลายคนได้แต่ลูกคนเดียวจะเลี้ยงแม่เพียงหนึ่งคนได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปสำหรับในเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าสังคมคงจะให้ความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าหลากหลายประเด็นที่หลายคนก็มีการหยิบยกหรือว่าวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่ก็เชื่อว่าความยุติธรรมจะมีจริงบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็น้ำพี่เผาแม่ประนอมเนี่ยก็เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลร้องเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะซึ่งตรงนี้เองก็คงจะมีผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหยิบยื่นความช่วยเหลือในเรื่องของคำปรึกษาต่างๆไปให้นะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักกระหน่ำเลยทีเดียวเนี่ยมีการแชร์ภาพแชร์คลิปที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราหรือว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแหมเวลาเราฟังข่าวนะทุกคนก็จะใจจดใจจ่อว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตกตรงไหนน้ำท่วมขังตรงไหนการระบายน้ำเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จเลยทีเดียวต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีการระบายน้ำได้ดีทีเดียวแต่ว่าภาพที่เราได้เห็นแชร์กันในโลกโซเชียลค่ะนั่นก็คือในพื้นที่พัทยานะคะพื้นที่พัทยาค่ะทำให้กลุ่มนักอนุรักษ์เองนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยเขาก็มีการมาคอมเมนต์ในคลิปต่างๆนานาว่าการเจริญของเมืองที่มีมากเกินไปแล้วก็ขาดการวางแผนจึงทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะคะถนนที่มีการสร้างตัดแล้วก็กลายเป็นพนังหรือว่าเขื่อนเลยทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจคงจะต้องเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำหรับการวางแผนการพัฒนาในอนาคตนั่นเองนะคะอีกหนึ่งประเด็นใกล้ๆพัทยาจะพาไปกันที่จันทบุรีคุณผู้ชมได้เห็นคลิปหรือว่าการแชร์ในโลกโซเชียลมั้ยคะใครที่ชอบกินทุเรียนกวนค่ะทุเรียนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนในช่วงนี้มีการแชร์กันว่ามีพ่อค้าหัวใสค่ะปั้นทุเรียนเลยนะคือปั้นเลยปั้นอย่างดีคือทุเรียนกวนเนี่ยห่อมาอย่างดีแต่ข้างในยัดไส้ด้วยแหมสิ่งที่ก็ไม่ใช่ทุเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องหนึ่งที่มีการแชร์กันแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจไปติดตามข่าวในเรื่องนี้กันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันสำหรับในเรื่องของทุเรียนนะคะแน่นอนว่าถ้าเขาบอกว่ามีเรื่องหนึ่ง
สมมุติถ้าเราซื้อทุเรียนไปบางคนถ้ากล้าพอเนี่ยก็จะเอาไปคืนใช่ไหมล่ะแต่หลายคนบอกว่าไม่กล้าเอาไปคืนเพราะกลัวได้ลูกทุเรียนกลับมาอันนี้นะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็รณรงค์ค่ะคุณพ่อค้าแม่ค้านะคะบางทีในเรื่องของการรักษาคุณภาพรักษาปริมาณรักษาคุณภาพของสินค้าเราเนี่ยจะทำให้เราขายของได้ดิบได้ดีเลยทีเดียวนะคะอย่าเอาเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพียงช่วงเวลาแป๊บหนึ่งคิดว่าจะมีคนมาซื้อเราเยอะๆแต่ปรากฏว่าเป็นข่าวแบบนี้แล้วท้ายที่สุดก็จะเสียชื่อนะคะเชื่อมั่นว่าในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพขออภัยค่ะท่านผู้ว่าเมืองจันทน์ท่านคงจะต้องไปติดตามเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าฝนที่ตกโปรยปรายลงมาเนี่ยจะทำให้เรามีน้ำเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในช่วงสงกรานต์อันนี้น่าสนใจมากๆนะคะล่าสุดค่ะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกรุงเทพมหานครเองเขาก็มีการรณรงค์นะคะในเรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดไม่ว่าจะมีการจัดเทศกาลสงกรานต์ที่ไหนอย่างไรก็ตามคุณยังเที่ยวกันได้ค่ะแต่ร่วมด้วยช่วยกันในการประหยัดน้ำอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นทางรอดด้วยในช่วงนี้เชื่อว่าสภาพการจราจรอันหนาแน่นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลก็ยังมาไม่ถึงพี่มะปางก็จะต้องพยายามหาเรื่องราวมาพูดคุยกันนะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของทางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครค่ะหลากหลายวาระที่ได้มีการพูดคุยประชุมหารือเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งนี้ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณปากคลองตลาดด้วยนะคะซึ่งก็คงเป็นในเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่แน่นอนค่ะว่าในเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นมีหลากหลายจุดเลยทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทำให้หลายคนมีการพินิจพิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแต่สรุปแล้วผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้นั่นก็คือภาพรวมแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ประชาชนส่วนรวมจะได้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลา11นาฬิกาก็มีภารกิจมากมายที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นได้ลงไปดำเนินการวันนี้กรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครค่ะกำลังขับเคลื่อนงานของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาให้กรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในมิติที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลบำบัดน้ำเสียในเรื่องของการบริหารจัดการการจัดระเบียบพื้นที่รวมถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งต้องบอกว่าเป็นนโยบายของทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะคะเราเริ่มต้นเข้าข่าวแรกกันเลยค่ะหน้าร้อนแบบนี้สิ่งที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการประกาศเตือนแล้วก็ย้ำเสมอเลยนั่นก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะการรับประทานอาหารในช่วงหน้าร้อนแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันที่จะดูแลอาหารของเราให้สะอาดแล้วก็ที่สำคัญค่ะรถเข็นเขาบอกว่าเมืองหลวงแห่งนี้เป็นเมืองที่มีอาหารอร่อยมากๆแล้วก็หลากหลายนานาชนิดดังนั้นค่ะใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวในจุดต่างๆของกรุงเทพมหานครจะเห็นว่ามีพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการลงพื้นที่ไปตรวจนั่นแหละค่ะเป็นนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่อยากจะให้กรุงเทพมหานครแห่งนี้เป็นเมืองอาหารปลอดภัยค่ะเอาเป็นว่าใครที่ดูรายการตีคล้องร้องข่าวของเราหรือว่าติดตามข่าวของเมโทรทีวีนะคะช่องทางที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองหลวงแห่งนี้มีหลากหลายช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ LINE ID สายด่วนร้องทุกสายด่วน199ตู้ปน555นะคะก็ทุกช่องทางนี้รอที่จะให้คุณผู้ชมนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรุงเทพมหานครค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานครมีการเฝ้าระวังค่ะในเรื่องของความสะอาดกับอาหารค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนายแพทย์ชวินสิรินาค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยค่ะว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารเครื่องดื่มและน้ำดื่มที่ผลิตในสถานประกอบการโดยสำนักอนามัยได้มีการร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตเฝ้าระวังดูแลและพัฒนาสถานประกอบการกลุ่มอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มในพื้นที่ที่
ในพื้นที่นะคะให้มีความสะอาดและเป็นมาตรฐานสากลโดยได้รับการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารตามโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการในเรื่องของกลุ่มอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มแก่สถานประกอบการจำนวน450รายค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการนั้นมีความรู้และให้ความสำคัญในการควบคุมกระบวนการการผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP นอกจากนี้ค่ะในเรื่องของด้านสุขาภิบาลค่ะสถานที่กระบวนการผลิตการควบคุมสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบปรุงนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนอกจากนี้ยังมีการนำความรู้ที่ได้รับค่ะไปพัฒนาสถานประกอบกิจการให้ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในด้านสุขลักษณะเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในเชิงบวกเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการผลิตอาหารที่สะอาดปลอดภัยใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคเป็นการกระตุ้นให้สถานประกอบการนั้นมีพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้เขาบอกว่ามีสถานประกอบการจำนวน5แห่งที่ต้องการพัฒนามาตรฐานด้านสุขลักษณะในการประกอบกิจการเพื่อเป็นสถานประกอบการต้นแบบของกรุงเทพมหานครซึ่งสำนักอนามัยจะร่วมกับสำนักงานเขตค่ะดำเนินการขยายผลไปยังสถานประกอบการแห่งอื่นๆต่อไปอีกด้วยค่ะนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเมืองอาหารปลอดภัยนะคะกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากๆเพราะว่าประตูด่านแรกพอนักท่องเที่ยวมาที่นี่หลายๆคนก็อยากจะมากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามวัดโพวัดอรุณวัดแจ้งต่างๆนะคะวัดสุทัศน์เสาชิงช้าของเราก็เป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวนะคะเรามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้เทรนด์ใหม่การออกกำลังกายที่รองลงมาจากการปั่นจักรยานหลายคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการวิ่งต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเขามีการจัดงานวิ่งผลัดมาราธอนนะคะแล้วคราวนี้สาวๆคนไหนที่กลัวแสงแดดเขาให้วิ่งในช่วงกลางคืนค่ะนางผุสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะเป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน Ethic City Relay Bangkok 2016ซึ่งเป็นการวิ่งผลัดมาราธอนกลางคืนนะคะโดยมีนางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆนักวิ่งจากทั่วประเทศกว่า 3,500 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะเป็นการสร้างประสบการณ์สุดพิเศษนะคะตลอดคืนเลยทีเดียวเขาบอกว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ภายใต้มาตรฐานระดับโลกนะคะที่มีความสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับการแข่งขันวิ่งผลัดมาราธอนตอนกลางคืนครั้งแรกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยค่ะซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนโดยกิจกรรมค่ะได้มีการเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 24:00 นค่ะเป็นการวิ่งผลัดทีมละ4คนนะคะแบ่งระยะทางออกเป็น2ระยะทางด้วยกันคือ10กิโล 10.5 กิโลเมตรค่ะระยะทางรวม4คนคือ42กิโลเมตรคือมาเป็นทีมค่ะและ 5.25 กิโลเมตรระยะรวม4คนคือ21กิโลเมตรนั่นเองกิจกรรมนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมตามมาตรฐานระดับโลกและสมบูรณ์แบบในเรื่องของระบบการจัดการอุปกรณ์การเซฟตี้แล้วก็การคอนโทรลต่างๆด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครค่ะให้ความร่วมมือในเรื่องของการปิดถนนแบบ 100% เต็มตลอดระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะโดยมีจุดสตาร์ทและเช่นเส้นชัยที่บริเวณลานท้องสนามหลวงเส้นทางวิ่งผ่านพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วและที่บริเวณโดยรอบนั้นก็จะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจำชาติไทยพร้อมกันนี้ยังมีการจัดโซนไรด์เทรคกิ้งอัปเดตการวิ่งไปยังจอ LED ขนาดยักษ์ด้วยนะคะภายในท้องสนามหลวงที่เราได้เห็นกันเมื่อครู่นี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาบอกว่าช่วยให้นักวิ่งเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมก่อนการวิ่งขณะที่ผู้ร่วมชมคุณอื่นๆเองก็จะสามารถสนุกสนานไปกับบรรยากาศได้นะคะโดยมีดีเจมีการแสดงต่างๆมากมายที่ให้ความบันเทิงตลอดทั้งคืนค่ะ
ทั้งนี้นักวิ่งทุกคนที่เข้าเส้นชัยก็จะได้รับเหรียญรางวัลที่ดีไซน์เป็นพิเศษด้วยนะเดี๋ยวเราดูภาพกันค่ะว่าเราจะได้เห็นภาพไหมนะสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเขาบอกว่าเป็นการออกแบบในรูปลักษณะของสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครและวัดพระแก้วค่ะโดยเหรียญของทั้ง4คนในทีมเนี่ยที่เข้าเส้นชัยจะสามารถนำมาร่วมต่อยอดเป็นเหรียญเดียวกันได้คือพูดง่ายๆเอามาต่อเป็นจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะเพื่อแสดงถึงชัยชนะของความเป็นทีมอย่างแท้จริงนะคะแม่เสียดายเรามองภาพไม่ค่อยชัดนะคะพยายามซูมไปนิดนึงค่ะเผื่อเราจะได้เห็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะนี่แหละค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬานะคะนำมาฝากกันเรามากันอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเฝ้าระวังในเรื่องของเมืองอาหารปลอดภัยเมื่อสักครู่เราก็พาไปวิ่งมาแล้วแหมสุขภาพดีกันเลยทีเดียวแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ทีมงานของเราบอกว่าจะต้องเฝ้าระมัดระวังเหมือนกันนะมากันที่ในเรื่องของการบริโภคน้ำแข็งค่ะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้แม้ช่วงนี้จะมีฝนโปรยปรายลงมาบ้างนะคะแต่แน่นอนว่าสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้จะต่อเนื่องให้กับเราไปจนถึงเมษายนเลยล่ะค่ะดังนั้นการบริโภคน้ำแข็งจึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะนายแพทย์ชวินสิรินาคท่านผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำนักอนามัยได้มีการทำการสำรวจค่ะซึ่งพบว่าน้ำแข็งที่มีการจำหน่ายในสถานที่จำหน่ายอาหารร้อยละ 64.62 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนทางด้านจุลินทรีย์ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารซึ่งอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นอย่างไรก็ตามค่ะเขาบอกว่าเชื้อดังกล่าวนั้นจะถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระหากรับประทานอาหารและน้ำที่มีการปนเปื้อนก็จะทำให้มีอาการท้องร่วงท้องเสียอาเจียนเป็นไข้ปวดศีรษะหรืออาจเสียชีวิตได้สำนักอนามัยจึงร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตค่ะสำรวจการขนส่งน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบว่ามีการขนส่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะนักนะคะส่วนใหญ่จะใช้รถกระบะเปิดโล่งมีผ้าใบปกคลุมแล้วการบรรจุน้ำแข็งนั้นก็จะมักบรรจุกับถุงกระสอบค่ะซึ่งเมื่อได้ทดลองเปรียบเทียบกับการบรรจุน้ำแข็งในถุงพลาสติกนะคะและถุงกระสอบพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างก็จะพบละค่ะว่ามีการปนเปื้อนจริงๆอย่างไรก็ตามน้ำแข็งที่มีการบรรจุพลาสติกนั้นจะไม่พบการปนเปื้อนนะคะแต่น้ำแข็งที่มีการบรรจุกับกระสอบค่ะจะพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ถึงร้อยละ 31.5 ดังนั้นจึงได้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการขนส่งน้ำแข็งโดยใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุน้ำแข็งแทนการใช้ถุงกระสอบโดยภาชนะรองรับน้ำแข็งนั้นต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะต้องดูแลอย่างดีด้วยนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์สำหรับประชาชนนั้นควรเลือกบริโภคน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดถูกหลักอนามัยเลือกซื้อน้ำแข็งที่บรรจุในถุงหรือแก้วพลาสติกพร้อมบริโภคค่ะโดยสังเกตรายละเอียดบนฉลากภาชนะนะคะดูเครื่องหมายอย.อันนี้สำคัญมากๆชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตด้วยนะคะแล้วก็มีข้อความที่ระบุว่าน้ำแข็งใช้รับประทานได้หากจะบริโภคน้ำแข็งที่ใช้ตักแบ่งขายในร้านอาหารนะคะควรหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ขนส่งโดยถุงกระสอบน้ำแข็งต้องมีความใสสะอาดปราศจากเศษฝุ่นละอองปนเปื้อนนะคะภาชนะบรรจุเองก็ต้องสะอาดด้วยนอกจากนี้ผู้จำหน่ายต้องไม่นำสิ่งของอื่นๆมาแช่นะคะซึ่งจะเป็นการปนเปื้อนก็จะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้ด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของอาหารการกินในช่วงฤดูร้อนเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางทีเวลาเราเดินไปซื้อเนี่ยจะต้องดูว่ามีอย.หรือเปล่าบรรจุภัณฑ์ของเขาเป็นอย่างไรบางทีของราคาถูกก็ลืมดูไปไงเขาบอกว่าของถูกเข้าตาก็รีบคว้ารีบซื้อนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ไปด้วยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มีการดูแลความปลอดภัยนั่นเองล่าสุดค่ะมีการนำถุงทรายแก้ปัญหาถนนลื่นจากน้ำมันรั่วค่ะพ
พลตำรวจตรีนิพนธ์เจริญผลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้ช่วยงานจราจรกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้ทุกสน.ทุกพื้นที่นะคะจัดหาถุงทรายไว้ประจำป้อมตำรวจจราจรตามทางแยกต่างๆเพื่อใช้สำหรับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากกรณีที่มีรถบรรทุกน้ำมันค่ะเกิดเหตุชนกันนะคะและพบว่ามีน้ำมันรั่วไหลบนผิวการจราจรส่งผลให้รถนั้นมีการลื่นนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เมื่อเกิดเหตุตำรวจจราจรจะต้องเร่งเข้าไปแก้ไขเบื้องต้นก่อนอย่างไรก็ตามแม้ว่าการเตรียมถุงทรายนั้นจะไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจโดยตรงแต่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะเพราะหากมีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจราจรเป็นวงกว้างทำให้รถติดมากยิ่งขึ้นโดยที่ผ่านมาค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีคราบน้ำมันตำรวจจราจรจะต้องประสานกับศูนย์วิทยุอมรินทร์ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็ต้องยอมรับค่ะว่าบางครั้งกว่าที่จะเดินทางมาถึงนั้นอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างอย่างไรก็ตามก็จะมีการประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกันนะคะซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการกำชับรองผู้กำกับการจราจรสารวัตรจราจรต้องรู้พื้นที่แล้วก็สภาพของตัวเองหากเกิดปัญหาค่ะต้องมีการเร่งแก้ไขอย่างทันท่วงทีค่ะแน่นอนค่ะว่าการทำงานนะคะที่ร่วมกันแบบนี้ก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนั้นประสานความร่วมมือได้อย่างทันท่วงทีไม่เกิดอุบัติเหตุเป็นโดมิโน่นั่นเองอ้าวโดมิโน่นี่เป็นพิซซ่าป่ะฮะอะไรหลอกคะไม่ใช่นะครับผมสวัสดีครับไม่หลอกใช่ไหมคะไม่หลอกเอาตัวเป็นๆตัวเป็นๆผมคาใจหนึ่งเรื่องมากเมื่อกี้หยิกแก้มหน่อยไหมคะไม่ได้ครับผมมันจะข้ามกันไม่ได้ตบหน้าหน่อยไหมคะเรามีกระจกใสอยู่อ๋อเพราะว่าตกใจมากโอ้ตายท่าตากระจกทวิภพทำท่าเป็นดาราช่องเจ็ดไปได้โอ้ต้องอาปากแล้วแบบทำตาถลึงครับผมถามหนึ่งเรื่องเมื่อกี้เข้ามาฟังสักพักแล้วพี่น้ำแข็งใสที่ไหนจะมีอย.อ่ะมีค่ะน้ำแข็งใสน้ำแข็งบรรจุถุงพลาสติกมีอย.อย่างเมื่อกี้ข่าวเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราหน้าร้อนไปดูในเซเว่นมีอันนั้นมีไงแต่พูดถึงน้ำแข็งที่แบบเลือกกินน้ำแข็งไหมปึ้งแขก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 น้องพี่อาจจะเดินมาฟังตอนที่ประโยคต่อก่อนนั้นตอนท้ายไม่ได้ฟังค่ะคือน้ำแข็งต้องบรรจุถุงใสเหมือนที่เราคุยกันว่าน้ำแข็งทำให้ท้องร่วงได้ทำให้ท้องเสียได้แล้วก็เวลาเอาน้ำแข็งเนี่ยไปวางไว้บนคือเขาเรียกอะไรล่ะท็อปปิ้งไม่อันนั้นคือขนมหวานคือข่าวนี้ก็คือข่าวเก่าที่เราประชาสัมพันธ์ไปแล้วล่ะแต่เรานำเสนอเพราะว่ามันจะแล้วข้อขึ้นแล้วก็เราก็มาประชาสัมพันธ์อีกใช่เพราะมันจะมากขึ้นเพราะคนจะกินน้ำแข็งกันมากขึ้นนะเพราะอากาศมันร้อนใช่นะครับอย่าลืมว่าน้ำแข็งมีที่ระบุว่าน้ำแข็งยี่ห้อนี้ทานได้กับน้ำแข็งยี่ห้อนี้ไม่ได้ระบุว่าทานได้คือส่วนใหญ่น้ำแข็งที่เป็นน้ำแข็งป่นๆนะคะเขาจะไม่ค่อยนิยมให้มาบริโภคจะเป็นน้ำแข็งเพื่อการไปแช่อาหารอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นน้ำแข็งที่เวลาเราไปทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะโปะลงมาถูกไหมแล้วก็ประดิบของเราก็จะวางไว้ข้างบนเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจเลยเพราะว่าเป็นข่าวดังเลยทีเดียวเพราะเขารับประทานกันไปหมื่นกว่าบาทปรากฏว่าท้องร่วงท้องเสียอ๋อที่มีข่าวแชร์เรียกว่าทั้งประเทศร้านอาหารดังยี่ห้อหนึ่งไม่พูดยี่ห้อแล้วกันไม่พูดถึงปรากฏว่าจริงๆแล้วตัวอาหารเขาอ่ะไม่ได้เป็นอะไรคือตัวอาหารเขาเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของความสดความเรียกว่า import มาจากเจแปนมาจากต่างประเทศแต่ประเด็นคืออาหารปลาดิบไม่มีปัญหาไปเจอปัญหาโปะเชะที่น้ำแข็งนั่นแหละค่ะบางทีผู้ประกอบการร้านอาหารเองเนี่ยก็คาดไม่ถึงไงคิดว่าอาหารของเราสดวัตถุดิบดีผักเอยเนื้อสัตว์เอยใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอเอามาวางไว้บนน้ำแข็งหรือว่าแช่อาหารให้สดใหม่เนี่ยปรากฏว่าเลยปนเปื้อนไปกับน้ำแข็งนั่นเองซึ่งน้ำแข็งเหล่านี้เนี่ยก็มักจะไม่ใช่ในการบริโภคแต่ว่าเราจะเห็นว่าเวลาเราไปกินร้านข้างทางหรือสตรีทฟู้ดเนี่ยเขาก็จะมีน้ำแข็งให้เราในการที่แบบเอาน้ำแข็งบริการตัวเองแล้วหลายๆร้านเลยละกันก็คือน้ำแข็งที่เราใช้ในการใส่แก้วดื่มเนี่ยก็คือน้ำแข็งเดียวกับที่เขาแช่พวกขวดโค้กแป๊บซี่ให้เย็นๆคือจริงๆแล้วมีเพื่อนทำโรงน้ำแข็งก็ถามมาเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วกระบวนการผลิตอ่ะเชื่อว่าเกือบทุกร้านน่าจะดีนะเพราะว่ากระบวนการผลิตเขาต้องมีการกรองก่อนอะไรใช่ไหมคือต้องมีการไปดูโรงงานเขาก็มีการตรวจจากทั้งกรุงเทพมหานครจากในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขอะไรแบบนี้แต่สิ่งที่ทุกคนจะตกมาตายคือเพื่อนพี่ทำโรงงานน้ำแข็งอ่ะเนาะเขาบอกตกมาตายด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เห็นบ่อยเลยคือจะมีอยู่สองกระสอบ
ขอโทษนะฮะกระสอบปุ๋ยที่เป็นสีขาวกับกระสอบป่านที่เป็นสีน้ำตาลนั่นแหละนั่นแหละก็คือก็เขาถึงรณรงค์ว่าใส่ในถุงพลาสติกดีกว่าแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยสำหรับถุงพลาสติกเราจะเห็นการขายตามร้านสะดวกซื้อแต่ถ้าเกิดไอ้อย่างเพื่อนพี่ทำโรงน้ำแข็งเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการไปส่งตามร้านต่างๆเช่นตีสี่มาแล้วเจ๊เอากี่ถุงมันจะเป็นถุงปุ๋ยหรือว่าถุงป่านที่เอาไปแบบเทลงไปต้องระมัดระวังในเรื่องนี้แต่เขาบอกว่าไอ้ถุงปุ๋ยหรือถุงป่านตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถุงที่บรรจุปุ๋ยมาไม่ใช่แต่คือลักษณะเดียวกันคือเขาไม่ได้เอาถุงปุ๋ยมาบรรจุอยู่แล้วคือลักษณะที่เราเรียกอ๋อนั่นคือถุงปุ๋ยใช่นั่นคือถุงป่านที่เอาไว้ใส่ข้าวสารใช่ค่ะเขามีลักษณะอื่นไหมเขามีลักษณะอย่างพี่เรียกผมใช่ไหมว่าใส่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยถุงป่านหรืออ่ะอย่างที่เนี่ยอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาผมย้ายของย้ายบ้านเนี่ยก็ใส่ถุงดำซึ่งถุงดำไม่เคยใส่ขยะมาก่อนแต่มันคือถุงดำที่เอาไว้ใส่ของได้เยอะแต่เราไม่ได้ใส่ขยะมาใช่ประมาณนั้นก็เป็นวิธีการเรียกว่าอย่างนั้นนะคะอีกสักหนึ่งข่าวก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวทั่วไปนะครับคราวนี้เป็นสจส.เดินหน้ารณรงค์ในการลดใช้รถยนต์ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับมาเข้าสู่เรื่องราวนี้กันนะครับทางสำนักสจส.หรือว่าสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครครับจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ครั้งที่1กิจกรรมชื่อว่าเดินปั่นขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมงคลชีวิตนะครับภายใต้แนวคิดอัศจรรย์วันปลอดรถรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับซึ่งจัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืนพุทธศักราช2559เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนั้นหันมาใช้รูปแบบการทางอื่นนอกเหนือจากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลณบริเวณของถนนราชบพิตรเขตพระนครครับพื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์นั้นเป็นพื้นที่หนึ่งที่กรุงเทพมหานครนั้นให้ความสำคัญครับในการแก้ไขปัญหาการจราจรเนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณรถยนต์เข้ามาในพื้นที่จำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรเกิดมลพิษทางอากาศและเสียงกรุงเทพมหานครจึงมีแนวคิดที่จะให้พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์นั้นปลอดจากรถยนต์อย่างน้อยเดือนละ1วันเพื่อขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการขนส่งอย่างยั่งยืนเช่นพัฒนาเส้นทางจักรยานระยะทาง8กิโลเมตรนำระบบเสริมอื่นๆมาตลอดมาทดลองนะครับทดลองวิ่งในรอบเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อให้ประชาชนได้คุ้นเคยกับการเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรวมถึงมีการบริหารจัดการให้มีจุดท่องเที่ยวพิเศษโดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆทั้งโซนท่องเที่ยวเมืองเก่าโซนท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและโซนพาณิชย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครนั้นโดยสำนักการจราจรและขนส่งต้องการที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของกรุงเทพมหานครให้มีความยั่งยืนซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรภายในเกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณโดยรอบแล้วยังช่วยเสริมสร้างภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศที่ดีในย่านเมืองเก่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่หันมาใช้การเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชีวิตประจำวันนะครับที่สำคัญคือเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาสู่การเดินทางอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้กรุงเทพมหานครทำงานอย่างหนักจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วล่ะแต่อยากจะพูดกับน้องพีเพราะประทับใจที่สุดเรื่องฝนตกลงมาอย่างหนักอย่าเรียกว่าหนักแต่กรุงเทพมหานครมีการระบายน้ำได้ดีมากสำหรับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะขอแจ้งก่อนว่าขอต่อเวลาสัก20นาทีอย่าเพิ่งเบรกกันต่อเวลาอีกทีสิต่อเวลา20นาทีก่อนแล้วกันนะครับต่อเวลาอีกทีไม่มีใครว่าแต่ให้ต่อเวลาคนเดียวนะได้ไหมได้ไปเลยผมจะนำเสนอสาระคุณผู้ชมฮะสาระมากคือเราจะมีการเป็น agenda setting กันก่อนเข้ารายการทุกเช้านะครับจะส่งเรื่องราวให้ปางก่อนนะครับพี่จะบอกว่าจากการพยากรณ์อากาศก่อนเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลจะมีฝนตกโดยเฉพาะเมื่อวานเริ่มจากวันเสาร์แล้วแหละจริงๆวันเสาร์มานะครับแล้วก็วันอาทิตย์เมื่อวานด้วยและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามพยากรณ์อากาศบอกว่ากรุงเทพจะมีฝนตกประมาณ10%ค่ะ10%แล้วเขามีการประกาศเตือนมาช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วล่ะเป็นการประกาศในเรื่องของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงพายุฤดูร้อนร้อยละ10เจอพื้นที่ลาดพร้าวเต็มๆค่ะรถชนรถเสียจอดกันระบายไม่ได้แล้วฝนไม่ให้ตกแบบปล่อยๆฝนตกเป็นพายุตกหนักมากเมื่อคืนจัดรายการไฟดับหม้อแปลงระเบิดจัดรายการไม่ได้เลยนะฮะแต่หนึ่งเรื่องเลยที่ไม่ได้มีมาเข้าหูเลยคือเรื่องของการระบายน้ำไม่ทันปกติถ้าฝนตกรถติดมันจะมีรูปต่อมาในโซเชียลคือไม่มีตรงนี้น้ำท่วมเอ้ยหรือจุดเสี่ยงสุ่มเสี่ยงมากคือพระราม9ที่มีช่วงนึงที่เขาตกระบายไม่ทันจริงๆแล้ว
เวลาเราสองคนจัดรายการอะพี่เนี่ยมันขออนุญาตขัดแบบนึงปิ๊งอะไรรู้มามั้ยหรือว่าเรานึกในใจถ้าผู้ใหญ่ดูเนี่ยคงรักเราสองคนน่ะไม่รักเขาเกลียดเลยแหละอาจจะรักพี่เกลียดผมก็ได้เป็นต้นเขาน่าจะรักเรานะพี่ปางเป็นคนแบบขอบคุณสิขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับผมถ้าผู้ชมเคยได้ยินโบนัสไงได้ยินนโยบายโบนัสผมทำงานโดยไม่เคยหวังโบนัสครับผมไม่เคยหวังโบนัสมา2ปีแล้วด้วยผมทำงานด้วยใจครับบอกให้ไปขอท่านผู้ว่าไม่ขอครับแค่ได้นำเสนอเรื่องอะไรดีไปนั่นเองโอ้โหโอ้โหจะบอกว่าเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้นโยบายฝรั่งเวลาตำรวจสอบสวนอ่ะอันนี้เป็น good cop อันนี้เป็น bad cop เรื่องราวแบบมีปัญหาคนร้องเรียนด่าไม่นี่จะรายงานแต่จะบอกว่าเห็นใจพี่ๆเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครมากทำไมพอเวลาทำงานอย่างหนักแล้วนี่ๆๆวันนี้น้ำระบายทันน้ำระบายทันไม่มีใครชมไม่มีใครพูดถึงถูกต้องเออมีแค่ไม่กี่คนที่พูดถึงพูดถึงเนี่ยเราสองคนมีอีกมีอีกแต่ไม่มีการพูดกันในโลกโซเชียลไม่มีเช่นคือจะพูดว่าโอ๊ยจะพูดเรื่องนี้พูดแบบคือเป็นนิสัยของคนที่แบบไม่ไม่ว่าล่ะคือจะพูดเรื่องนี้ว่าไหนบอกว่าในโซเชียลไหนบอกว่าฝนตกแค่ 10% 10% จริงทำไมเยอะจังอะไรเงี้ยเหมือนจะไปกันแน่กันแหนกมูตุถามเนอะแล้วเวลาเขาพยากรณ์ออกมาฝนตกเบาบางก็บอกว่าไม่เห็นแม่นเลยก็บ้านท่านไม่ตกอ่ะแต่บ้านผมตกอ่ะอะไรแบบหรือ 10% เนี่ยตกในบางพื้นที่แต่เห็นใจอ่ะคือจะบอกว่าเขาบอกว่าฝนตกอันนี้อธิบายเคลียร์ก่อนจากพยากรณ์อากาศกรุงเทพปึ้งมา50เขตฝนตก 10% ของพื้นที่ท่านตีง่ายๆกรุงเทพมี50เขต 10% ก็คือประมาณสัก5เขต5เขตในพื้นที่แต่อันนั้นคือปริมาณฝนที่ตกแต่เขาไม่ได้ว่าฝนตกเบาหนักมากอันนี้จะเป็นปลีกย่อยซึ่งเราต้องไปติดตามเอาเองถ้าอยากรู้ก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำหรือแล้วก็ไปคลิกตรงเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนหรือดูข่าวของเมโทรทีวีช่วงเวลา4โมงหรือ5โมงที่ผมจะรายงานถ้าฝนตกผมจะมีเรดาร์ปึ้งมาก่อนจะรายงานจราจรทุกช่วงข่าวเลยทุกช่วงข่าวถ้าเรามีการฝนตั้งเค้าอะไรแบบนี้นะเราก็จะมีการนำเรดาร์ตรวจกลุ่มฝนเนี่ยมาให้ได้เห็นเลยคุณพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดหัวมุมตลาดรถไฟตลาดไฮโซด้วยตลาดหัวมุมรู้จักด้วยไอ้ยะอยู่ใกล้บ้านเพิ่งเปิดมาสักประมาณไม่ถึงครึ่งปีแล้วเขาก็มีหัวมุมเพิ่มไปหมดเลยตอนนี้มีหลายหัวมุมมากหัวมุมที่แรกเนี่ยคือตรงหัวมุมตรงเกษตรนะมินนะผมเรื่องตีอยู่นะก็ไม่ว่าจะตลาดไหนละค่ะคุณพ่อค้าแม่ค้าจะได้รู้ว่าจะเก็บของก่อนไหมหรือว่าจะตั้งแผงได้เลยเนี่ยแหละที่อยากให้ดูคือจะบอกว่าอ่ะอย่างฝนตก 10% นี่คือเรื่องจริงแต่อาจจะเป็น 10% ที่ตกเนี่ยคือหนักเลยนะครับแล้วพอเมื่อเช้าผมดูกล้องจากในแอปพลิเคชัน BMA Traffic ค่ะพระราม9ที่เป็นจุดสุ่มเสี่ยงในการระบายน้ำจะบอกว่าน้ำไม่ท่วมอาจจะมีการปริ่มประมาณถึงไม่ถึงสักประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถึงนิ้วชี้อ่ะแล้วมันก็ระบายได้เลยไม่ได้มีการแบบว่าทำให้รถสัญจรลำบากน้ำท่วมรถหรือแบบคนเดินอาจจะเปียกเท้านี่เป็นเรื่องจริงเนี่ยระบายเร็วฝนครั้งนี้ฝนตกหนักมากนะเมื่อวานแถวสุทธิสารห้วยขวางพระราม9แถวเนี้ยโซนเนี้ยเมื่อวานที่อยู่เนี่ยตกหนักมากแต่ระบายน้ำเร็วมากใช่ค่ะเงียบต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่พี่ๆกรุงเทพมหานครมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอเพื่อที่จะให้กำลังใจคนทำงานแต่อีกหนึ่งสิ่งเวลาฝนตกและน้ำระบายไม่ทันไม่ค่อยมีใครนึกถึงตัวเองเนาะว่าเราทิ้งขยะหรือวางแก้วน้ำพลาสติกจะมาปั๊บโอ๊ยไหนบอกระบายน้ำทันเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้เรื่องดีๆจะไม่นำเสนอกันเหมือนคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะครับท่านสมมติว่าท่านเคยเป็นนักเรียนถูกไหมฮะเวลาท่านอยู่ในโรงเรียนท่านเก็บเงินได้100บาทท่านเอาไปส่งให้ฝ่ายปกครองว่าคุณครูครับผมเจอเงิน100บาทครับฝากประกาศด้วยค่ะเขาจะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเก็บได้เขาจะไม่ได้เชื่อถือว่าคนนี้เก็บได้หรือบางทีก็อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นท่านขโมยสิ่งของอาจจะแค่20บาทข่าวมันจะไปเร็วมากนั่นละสิข่าวดีไปช้าข่าวร้ายไปเร็วเราต้องบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันในการส่งเสริมคนทำความดีนะคะเอาเป็นว่าเรื่องราวดีๆตีคลองร้องข่าวก็จะนำมาเสนอให้รับรู้รับทราบกันเราไม่โลกสวยนะเราพูดเรื่องจริงกันนะครับพูดเรื่องจริงแล้วก็มีแล้วไปไหนมาล่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านก็อยู่กรุงเทพนี่แหละอยู่กรุงเทพแล้วฝนตกแล้วประเด็นคือพี่รู้อะไรไหมพฤหัสล้างรถค่ะวันเสาร์เคลื่อนแล้วพี่ล้างเมื่อวานแล้วพี่ก็ภาวนาจุดธูปพี่ล้างได้ไงเมื่อวานฝนตกอยู่พี่ไปล้างได้ยังไงคือพี่ทนไม่ไหวแล้วค่ะน้องพีเพราะฝุ่นมันเยอะมากคือวันพฤหัสล้างรถอย่างดีครับวันหยุดผมนะฮะกลางคืนล้างรถเสร็จปั๊บวันศุกร์ได้ชื่นชมความสวยงามของรถที่สะอาดแวววาววันเสาร์เย็นมาปั๊บเคลอะอาทิตย์มาหนักเมื่อเช้ามาฝนหยุดตกแล้วค่อยล้างใหม่ คือแบบ
เออนะกี่ร้อยล้างกี่ร้อยล้างไป120 บาท120โอเคแล้วก็ดูดฝุ่นด้วยดูดฝุ่นยังได้อยู่ยังได้อยู่คือเคยลองแล้วล้างแบบเคลือบก็ดีก็ดีสำหรับท่านที่มีกำลังทรัพย์และต้องการความสวยงามแต่คือผมคิดเลยว่าแววเลยใช่ไหมคือมันดีจริงๆผมมีรุ่นพี่เปิดร้านล้างรถอยู่นะครับดีมากแต่ประเด็นคือแถวไหนเขาไม่ได้ค่าโฆษณามาไม่พูดแล้วกันแค่ไลน์ไม่บอกไม่บอกถ้าเขามาเราให้พูดแล้วกันนะครับคือแต่ผมเนี่ยใช้รถเช้าเย็นไม่ค่อยมีความรับชื่นชมเท่าไหร่ก็คือรักษาให้สีมันไม่ซีดแค่นั้นเองก็ล้างในปั๊ม120 บาทมีเรื่องอื่นนะอันนี้เป็นเรื่องของฝนตกนะครับซึ่งช่วงนี้ฝนจะตกต่อไปต่อเนื่องอีกประมาณถึงประมาณปลายมีนาถึงต้นเมษาใช่ค่ะแล้วก็เป็นธรรมดานะคะในช่วงสงกรานต์เองเขาก็บอกจะมีพายุฤดูร้อนด้วยแต่ประเด็นเนี่ยคือหนึ่งเรื่องที่พูดกันอันนี้ภาษาเพื่อนๆกันค่ะทำไมฝนไม่ตกที่เขื่อนมาตกเหมือนกันแต่น้อยสอบถามไปทางอีสานแต่น้อยไม่เยอะคือมากันหนำในกรุงเทพนั่นแหละถ้าเลื่อนตรงนี้ไปที่เขื่อนมันจะดีมากจะดีมากๆทำให้แม้ฝนตกแต่ว่าหน้าแล้งเรายังอยู่ยังมีวิกฤตหน้าแล้งอยู่นะครับจ้ะเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงไหมล่ะพักเลยเหรอแล้วข่าวหลักๆที่เราเตรียมมาในวันนี้อะไรจะเมาอะไรมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเรื่องของอะไรการเล่นมือถือก่อนเรื่องการจราจรไม่พูดเหรอได้อ่ะได้ดูคลิปในโซเชียลบ้างไหมหรือว่าดูแต่ไฮไฟไฮไฟคืออะไรไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักโอ้อย่างพี่รู้จักไอ้พวก QQ แน่นอนพี่ QQ อะไรนะ ICQ อะไรเงี้ยโปรแกรมคุยสมัยโบราณนะพี่ไม่รู้จักจริงเหรอรู้จักไฮไฟไหมไม่รู้จักเหรอ Messenger จักมั้ยรู้จัก Facebook เหรอ Twitter Twitter โอเคพูดถึงเรื่องก่อนเป็นคลิปที่แชร์ในสื่อโซเชียลเลยเมื่อวานเยอะมากเลยคือคลิปของผมมีคลิป1 2เรื่องแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรและอุบัติเหตุคลิปแรกเอาที่เมืองนอกก่อนเป็นหนุ่มจีนคนหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องจีนๆอะไรอ่ะน้องพีก่อนเอาเดี๋ยวผมจะเล่ายาวพี่จะเล่นเรื่องอะไรก่อนพูดถึงเรื่องจีนๆตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเดินทางมาเมืองไทยเยอะอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมนี่คือรายการสดถ้าเราเถียงกันบ้างเป็นเรื่องปกติผมจะเล่าเรื่องปั๊บพี่ปังเข้ามาก่อนพี่ปังก่อนเราไม่มีสคริปต์เรามีสคริปต์แค่แบบคือคุณพี่กิตติยาเนี่ยก็อายุเยอะแล้วก็กลัวจะลืมเวลาแม่อย่าพูดอายุเยอะเดี๋ยวดูทีมงานรักพี่มากทีมงานถือว่าปานีพอบอกว่าไม่สูงตีนกาอายุเยอะแล้วซูมครอบดิฉันคนเดียวเลยค่ะถูกต้องครับผมอย่าเรียกอายุเยอะครับไม่สุภาพจะบอกว่างี้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางมาเมืองไทยเยอะถูกแล้วในช่วงที่ผ่านมามีการแชร์กันในโลกโซเชียลมากกินกุ้งเหรอกินกุ้งที่เชียงใหม่ใช่ไหมล่ะหรือว่าพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาที่วัดซึ่งตอนนี้เขาก็กลับด้านกันนะมีการวิงวอนเหมือนกันว่าบางทีถามว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเขาผิดไหมเขาอาจจะไม่ผิดวัฒนธรรมเขาและวัฒนธรรมเราแตกต่างกันมากอันที่หนึ่งอันที่สองที่หนึ่งครับถ้าวันนี้คนไทยแชร์พฤติกรรมแบบนี้มากๆแล้วเราอาจจะเสียใจในภายภาคหน้าเพราะเราจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยวันนี้ยุโรปหรือสหภาพยุโรปเองกำลังเผชิญกับปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่บ้านเมืองเขาดังนั้นการจะเดินทางออกนอกประเทศไม่มีนะคะเราก็เลยกำลังจะบอกว่าทำความเข้าใจกันนักท่องเที่ยวชาวจีนเองก็ต้องทำความเข้าใจบ้านเราเองก็ต้องทำความเข้าใจเขาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เป็นภาษาจีนสำคัญมากๆถูกต้องนี่จะมีรายการ Chinese Today ของเราเริ่มเมื่อไหร่เริ่มแล้วเหรอนะไม่เคยดูไปดูในช่วงข่าวโปรโมทนะโปรโมทอ๋อเป็นช่วงสกู๊ปในข่าวเที่ยงอ๋อเป็นคอลัมน์สั้นๆการกล้วยเป็นพิธีกรการกล้วยน้องสาวสบาแก้วนะรีกับน้องเอสุภัสสรอ๋อเขาเป็นฟันช้างสบาแก้วพิธีกรกันเขาจะมาพูดภาษาจีนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเมโทรทีวีเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เราก็เลยพยายามจะเอาบุคลากรที่มีความสามารถของเราเนี่ยเล็กๆน้อยๆในการพูดจีนอะไรแบบนี้ผู้ชมอาจจะดูผมแซวน้องนะแต่ผมรู้จักน้องเป็นการส่วนตัวอังกฤษนางได้ภาษาจีนเก่งกว่าอังกฤษไทยนี่เอาไว้สื่อสารอย่างเดียวจีนนี่คือชุ่งชิงชุ่งชิงน้องโสดอยู่นะอิสรีเอาไม่โสดหรอมีแล้วแต่เขาชอบพูดว่าเขาไม่มีแต่เขามีแล้วซึ่งจะบอกว่าเขาเก่งขนาดที่ว่าอันนี้คือความเก่งเขาแล้วกันนะพูดจีนได้ขนาดที่ว่าตอนนี้เขาติดต่อธุรกิจกับคนจีนและทำธุรกิจกับคนจีนอยู่ไม่ธรรมดานะจ๊ะจริงๆเขาพูดภาษาจีนที่นี่เดี๋ยวเมษายนเขาจะไปจีนละไปดูโกดังที่จีนของเขาเขาไม่ทำก็บอกแล้วเขาไม่ธรรมดาดูเขาตัวแบบตัวตันๆอย่างนั้นเนี่ยก็บอกแล้วพี่ตอนแรกก็จีบไปให้คุณพฤกษ์ก็ไม่โสดอ๋อพอดีผมมีแฟนแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวหนึ่งเรื่องก่อนจะเข้าสู่เรื่องการจราจรพูดถึงเรื่องคนจีนก่อนจ้ะโลกทุกอย่างมองได้สองด้านครับอันนี้พูดความจริงอย่างหนึ่งที่บางท่านอาจจะรับไม่ได้ค่ะนะครับเรามองคนจีนว่าแบบมาทำให้บ้านเมืองเราสกปรกมาทำนิสัยที่ไม่เหมาะสมแต่ท่านรู้หรือไม่ครับว่าสิงคโปร์เองเขาก็มองเราเหมือนที่เรามองจีน
อันนี้คือเรื่องจริงใช่ก็ไม่ต้องพยายามต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ต้องพยายามยกตัวเองขึ้นให้สูงเพื่อให้คนอื่นต่ำลงเพราะสิงคโปร์ก็มองเราไม่ต่างจากจีนเหมือนเวลาที่คนไทยตอนนี้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาจะมีระเบียบวินัยไม่แต่คนญี่ปุ่นเขาเฟรนลี่กว่าสิงคโปร์แต่มีการแชร์กันเหมือนกันค่ะว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เดินทางไปญี่ปุ่นไม่มีการเข้าแถวคุยกันเสียงดังบนรถไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเคยมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วก็บอกเลยว่าไม่ใช่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะใช้เวลาอันดีงามในการขึ้นรถไฟฟ้าในการอ่านหรือว่าในการพักนิ่งของเขาเขาจะไม่ส่งเสียงจอกแจกจอกแจกมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พักสมองเหมือนกันในการเดินทางเช่นเดียวกันดังนั้นเราอาจจะถูกเรียกว่ากะเหรี่ยงเหมือนกันนะเวลาไปญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเป็นเรื่องคำเหยียดเผ่าพันธุ์นี่ไม่คือมันก็จะกลายเป็นเราอะกลายเป็นคนที่แบบไม่ถูกต้องวัฒนธรรมเรียกว่าจีละกันอะเหมือนเราเรียกจีละกันเหมือนที่เราไปว่าคนอื่นอีกหนึ่งเรื่องอันนี้นำเสนอญี่ปุ่นผมไม่เสนอเป็นจอจงละกันที่ท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของญี่ปุ่นเขาลงทุนถึงขั้นตัดต้นไม้ใหญ่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมตัดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่คู่กับท้องถิ่นเขามาอย่างยาวนานเพราะเหตุผลเดียวครับคนไทยไปถ่ายรูปและระหว่างทางไปต้นไม้ใหญ่มันจะเป็นการปลูกเทือกสวนไร่นาของคนญี่ปุ่นแล้วคนไทยเนี่ยแหละครับโดยส่วนใหญ่เลยนะโดยส่วนใหญ่เลยไปเหยียบพวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพืชผักของคนญี่ปุ่นแล้วชาวบ้านก็เลยลงมติกันว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคนมาท่องเที่ยวจริงแต่สวนพังเขาลงทุนถึงขั้นตัดต้นไม้ที่อยู่กับชนบทเขาทิ้งเลยจะได้ไม่ต้องมาถ่ายรูปอีกนี่คือพฤติกรรมคนไทยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือเราก็เลยกำลังจะบอกว่าวันนี้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทยเราเองก็ต้องเรียนรู้เขาก็ต้องเรียนรู้เราอะนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันละกันเพราะว่าเชื่อว่าในทุกมิติต้องขับเคลื่อนไปได้ใช่นะครับยังเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงล่าสุดมีเวลาแล้วนะเดี๋ยวขอเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องจีนก่อนเดี๋ยวเรื่องคลิปเดี๋ยวดูเรื่องจีนก่อนให้จบก่อนล่าสุดที่ผมได้อ่านข้อความในโซเชียลเน็ตเวิร์กของอาจารย์เฉลิมชัยได้อ่านหรือยังครับจ้าเขาบอกว่าในมุมนึงเนี่ยคนจีนไม่ผิดที่คนไทยไม่ปรับตัวค่ะนะครับคือจะบอกว่าอย่างวัฒนธรรมของเราในการกินข้าวเวลาสมมติผมกินข้าวพี่ปรางใช่ไหมฮะกินพี่ปรางเขาจะพูดเรื่องงานหรือพูดเรื่องอะไรก็เคี้ยวให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดแต่บางประเทศการซดน้ำซุปเสียงดังการพูดกันชงเชงชงเชงมันคือวัฒนธรรมเขาเป็นต้นฉะนั้นถ้าเกิดใครประกอบธุรกิจต่างๆที่ต้องดีลกับคนจีนท่านเตรียมพร้อมไว้เลยว่าจะเจอเหตุการณ์เนี้ยนะครับแล้วwelcome เลย welcome คนจีนที่แบบโอเคจะตักกุ้งเยอะจะอะไรก็ตามทีให้มาเลยให้มาเต็มที่เลยให้มาเต็มที่เลยเพราะท่านจะได้ลูกค้าด้วยและท่านจะเป็นการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่ต่างกันของไทยและจีนจะไม่เสียลูกค้าด้วยแล้วไม่ต้องไปมองเขาในมุมที่แย่เพราะว่าประเทศอื่นก็มองเราแย่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนแล้วกันแล้วก็นำหยิบตรงนั้นหยิบตรงนี้มาสะท้อนให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพี่ๆกทม.รอเราอยู่แล้วค่ะ